รู้กับเขาอ่ะคราวนี้พี่ลองดูหูถ้ามุดจ้องผมอะแล้วหางกันธรรมดาไม่ได้เฟรนลี่สำหรับผมนะไม่ได้เฟรนลี่คือมั่นใจในตัวเองสูงคืออย่างเช่นถ้าหลุดออกมาเนี่ยถ้าจะกัดผมก็คือกัดเต็มเขี้ยวคราวนี้พี่เห็นนะครับสุนัขที่เริ่มชินว่าเขาเก่งที่สุดในแอเรียตรงนี้หรืออะไรก็ตามพี่ผมเรียกจะเด็ดอะแทนที่จะเฟรนลี่ใช่ปะมาดิ้งโอ้โหมันไม่เห่าแสดงว่ามันไม่ได้ดุเองโดยธรรมชาติพี่ดุด้วยปัจจัยครูลองเลยผมยังไม่เรียกชื่อนะเฮ้ยเป็นหูสามเหลี่ยมไหมมองนั่งหมอบรถดีเฟนซ์ไม่วิ่งเข้ามามันเห็นมันอาจจะโดนมาแล้วเห็นพี่ครับมันก็รู้สึกว่าพี่คุมอยู่นะแต่หูมันไม่ไว้ใจนะมันไม่ลุกไม่อะไรเห็นปะแล้วไม่ล็อกเป้าด้วยถามผมอะถ้าจะเด็ดไลน์จริงอะเห่าไปละผมจะขยับเข้าไปนะพี่ไม่ต้องคุยอะไรเขานะเนี่ยพี่ดูหางเนี่ยหางไม่กระหลังอันนี้เหรอใช่ครับอย่างที่เราบอกกันว่าจะเด็ดอะที่เราเห็นนะครับว่าเรานั่งคุยกันแทบตายเวลาผมทำเสียงเฮ้ยๆอะไรตัวเมียออกตัวผู้ไม่เคยออกเนี่ยหาไม่กันหลังพี่พี่มองให้ชัดว่ามันทำได้เห็นไหมพี่เรียกว่ามันไม่ได้ได้พี่ดึงซ้ายเข้าไปปุ๊บแล้วหย่อนถูกレスปอนคืออะไรยกหน้ามองถ้าพี่ดึงแล้วจังหวะมันถูกจะเด็ดจะยกหน้ามองตอนนี้ผมเข้าใกล้มากถ้าจะเด็ดร้ายจริงๆอ่ะมันควรจะหันมามองผมไม่ใช่หันตูดคราวนี้ถามว่าแล้วมันกัดคนในบ้านหรือมันทำงี้เง่าคนในบ้านภาพจำครับพี่เนี่ยไปหางเชิงคิดเดินไปถึงหน้ารถเบนซ์ครับ3ถูกอีกนิดนึงดึงขึ้นมาอีกนิดนึงพี่ต้องดึงเขาขึ้นมานิดนึงนั่งหรือหมอบคือการลดดีเฟนซ์เห็นไหมร่วมมือ100ขยับกับชมอย่าจับตัวถูกมันมาบีอิงพี่ตลอดเลยอ่ะเสียเซลไงก็ถึงบอกเชียร์อัพไงโอ๊ยคุมสถานการณ์ได้ไหมผมจะแกล้งเขาด้วยกันกระโดดวู้พี่สนใจเลยอ่ะไม่สนใจเลยก็อย่างที่บอกครับหมาส่วนมากมันจะมีดุอยู่สองแบบ1ดุเพราะมันดุจริงๆเกิดมาเพื่อดุโดมิเนนต์ความผู้นำสูง2มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่เรารักเยอะสปอยเยอะแล้วพอมันขู่ด้วยความไม่อะไรเงี้ยมันเห็นภาพที่คนกลัวมันก็จะยกการกลัวเนี่ยครับไปใช้กับทุกคนและพอทุกคนเริ่มกลัวหรือมันเคยงับใครแล้วมีกิติศักดิ์ว่ามันดุมากคนยังไม่เคยงับครับแต่เคยเห็นได้ยินหรือถ้าเคยเห็นว่ามันงับแล้วอ่ะเราก็จะเหวอไม่อยากเข้าใกล้หมาเออออกไปเองโอ้ยฉันเก่งอย่างนี้เลยเหรอ้างกับชมเสียงสูง Good boy คอยด้านหลังครับไปเลยคอยด้านหลังกับที่เดิมชมเสียงสูง Good boy คอยด้านหน้าครับคอยกับที่เดิมชมเสียงสูง Good boy โอ้โห5ขวบพี่แกสบายหูลูกเก่งมาก Good boy คราวนี้เราจะให้เบรกเดี๋ยวพี่เอาเจเด็ดเก็บแล้วเรามาคุยกันต่อพี่ไปเลยทางนี้เดินผ่านผมยังไม่ล็อกเป้าเลยพี่